ฟังก่อนครับพี่เปิ้ลค่ะอันนี้คือคนที่นั่งครับถูกจุกทองก็มีอาการของปวดท้องปวดไหลย้อนก็เลยขอการอนุญาตจากอาจารย์ทางโทรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้ยมีครับผมได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดค่ะโอเคได้ยินชัดไหมคะเกินร้อยครับเสียงเกินร้อยเลยครับค่ะมีอาการเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วร้อนที่ท้องแสบที่ลิ้นท้องปวดนะคะมันเป็นอาการรวมๆอย่างเงี้ยค่ะครับก็แปลว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้อาการนั้นยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับวินาทีนี้มีแสบที่ลิ้นอย่างเดียวกับท้องปวดที่เป็นประจำแต่ร้อนท้องจะเป็นตอนบ่ายๆตอนนี้ยังเป็นไม่ยังไม่ได้เป็นค่ะโอเคนะงั้นก็แปลว่าแก้ปัญหาลิ้นก่อนเนาะค่ะถามว่าลิ้นมันมีอาการเป็นไงเดี๋ยวนี้ครับลิ้นมันมีอาการแสบแสบอะค่ะโอเคพอเข้าแล้วไม่ต้องอธิบายรู้นะมันจะหายแสบเนาะค่ะทำตามคำบอกเนาะค่ะเอาละเริ่มต้นอ้าปากกว้างๆนิดนึงงับอากาศเข้าไปทางปากดูเข้าไปดูไปเปิดดูดปื๊ดแล้วกระนานฟังเสียงผมด้วยหายใจด้วยนะนิ้วล้วงเข้าไปที่ลิ้นครับน้ำอะไรนะครับเอานิ้วล้วงเข้าไปที่ลิ้นครับมีน้ำนะดื่มน้ำเลยจะหายแสบแน่นอนครับที่ลิ้นล้วงที่ลิ้นใช่ไหมคะครับนิ้วเนี่ยล้วงเข้าไปในปากเถอะควานไว้ที่ลิ้นเถอะโอเคนะถ้ามีน้ำก็ดื่มน้ำตามก็หายแสบแน่ๆด้วยนะทำไปด้วยทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยเด้อตามด้วยท้องก็แล้วกันที่บอกว่ากดไหลย้อนนะฮะขมิ้วท้องซะมันจะเบาวิวเลยนะครับแล้วอาปากไหมคะไม่ต้องก็ได้มั้งหรือยังไงครับแล้วนี่หนูขมิ้วท้องเลยนะคะครับปุ่มมือค้อนหน้าอกเบาๆครับแล้วขมิ้วท้องแล้วจะหายปวดท้องหายคลื่นไส้หายดันเหมือนเดิมๆไอ้ที่มันเคยเป็นก็จะไม่เป็นมันจะเบานั่นเองครับสังเกตตัวเองนะครับสังเกตตัวเองนะครับค่ะครับคุณค่ะจับความรู้สึกเอาไว้ดีๆเพราะสิ่งนี้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ความเชื่อเป็นความเข้าใจเพราะมันผ่านความรู้สึกของตัวเองฉันเดี๋ยวมันจะเบาหัวด้วยนะเดี๋ยวผมนำให้ถึงขนาดไหนหน่อยนี่มันมีตาสว่างด้วยนั่นน่ะดีไม่ดีทราบไปทั้งตัวนะฮะเอาละถามว่าลิ้นหายยังครับลิ้นตัวประเด็นยังดีขึ้นหน่อยๆค่ะดีขึ้นหน่อยนะถ้าเปรียบเทียบอุปมาณนะถ้าสมมติว่ามันแย่มา100%เนาะมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
50โอ้ไม่ใช่น้อยแล้วครึ่งนึงนั่นน่ะแล้วต้องทำกี่ครั้งครับคุณลุงอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปปรับความเข้าใจก่อนในจุดนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปเดินหน้าเดี๋ยวเดินหน้าเร็วโอเคนะครับผมถามอย่างเอิญหายใจสะดวกดีไหมสะดวกค่ะท้องไส้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะเบาหัวไหมครับเบาหัวมากค่ะโอ้โหหาไหนได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ค่ะแต่เรื่องนี้อย่าแต่มันเป็นข้อแม้จะทำอะไรก็ตามทีถ้ามีคำว่าแต่มันเป็นอุปสรรคให้รู้ว่าเราได้เท่าไหร่โอเคไหมครับร่างกายเรามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เราคำว่าดีขึ้นมาพิจารณาต่อเพราะเดิมข้อเดิมมันแย่มาทั้งหมด70แล้วค่ะใช้คำว่าเดิมมันแย่มาเป็น100อย่างเงี้ยต้องคิดอย่างนั้นมันดีขึ้นได้ขึ้นถ้าแต่แปลว่ารอบแล้วได้คืบแก้วศอกแล้วใช่ไหมความหมายภาษาจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเก็บที่มันดีขึ้นมา 50% 60 70ตรงนี้50 60 70ตรงนี้คือสิ่งที่เราได้นะวันนี้นี่คือคุณค่าของมันโอเคนะเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนึงสื่อสารติดต่อมาโอเคนะเอาละคุณลุงอย่างสูงนะคะต่อไปนี้ก็คุยกับคุณเปิ้ลต่อนะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณเปิ้ลเชิญสาธุค่ะคุยกันต่อเลยเชิญครับค่ะคุยกันต่อเลยอ่ะค่ะพี่คุณเปิ้ลคะขอบคุณนะคะค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะหัวสมองโล่งโปร่งขึ้นค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าต่อไปอีกเท่าไหร่โทรไปรบกวนคุณลุงได้อีกไหมคะได้สองคนครับในไลฟ์ที่ดูไลฟ์เนาะเดี๋ยวลูกกลับมาแล้วให้ลูกติดต่อเปิ้ลนะคุณเปิ้ลให้ไอดีไว้แล้วอย่างนั้นขอจากใน ID นั้นได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์ให้เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ให้ลูกอะนะเข้าเบอร์โทรศัพท์เปิ้ลนั่นแหละแอดไลน์เปิ้ลไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเปิ้ลจะส่งลิงก์ให้แล้วเดี๋ยวจะคุยกับลูกให้ว่าเท่าของอันไหนบ้างยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกมาแล้วค่อยโทรหาคุณเปิ้ลนะคะได้แล้วก็สองทุ่มน่ะพี่ก็เขามีไลฟ์สดพี่ก็เปิดดูฟังของลุงดูของลุงนะคะแล้วก็จะมีช่วงเวลาพอคุณลุงตอบคำถามอะไรเสร็จแล้วน่ะจะมีช่วงที่ให้โทรรักษาได้พี่ก็ค่อยโทรเข้ามานะคะค่ะค่ะนะขอบคุณคุณลุงคุณเปิ้ลนะคะค่ะมีทีมงานอีกหลายคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ